เซียนมี่เซียนมี่ซ้ำกับพี่โจตัวหนึ่งได้ไหมครับได้ซ้ำกันเลยเหรออ่าก็พอดีตรงใจกันก็คือไอ้ที่ขายอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์มาไหมมาไหมมาครับชี้ชี้ชี้ผมอย่าไปชี้เดย์เหมือนกันผมเพิ่งฟังออฟเดย์เหมือนกันก็คือน่าสนใจเพราะว่าผมเคยถามกับคนที่ซื้ออุปกรณ์พวกนี้ปกติโรงพยาบาลเนี่ยเขาขายอยู่เกือบครบทุกโรงแล้วล่ะมาร์เก็ตแชร์ค่อนข้างสูงปกติพวกนี้เขาจะไม่ค่อยใช้ยี่ห้อผิดแผกไปจากโรงพยาบาลชั้นนำแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนยี่ห้อถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงถ้าเปลี่ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาทีเนี่ยรับผิดชอบกันไม่ไหวเดี๋ยวโดนฟ้องร้องเดี๋ยวถุงแตกแล้วพอดีคุณพ่อผมเป็นมะเร็งอะไรถุงแตกนี่คืออะไรมันจะมีถุงโดเรมอนเลยพวกนี้ถุงเก็บชีเก็บถุงเก็บอะไรประมาณนี้เขาจะขายพวกอุปกรณ์พวกนี้ซึ่ง PE ไม่ได้แพงและราคาหุ้นยังไม่ได้ขึ้นแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจตัวนี้ก็คือตรงกันหนึ่งตัวตรงกันแล้วอีก2ตัวไม่ตรงคืออะไรอีก2ตัวที่ไม่ตรงเป็นตัวที่ผมไม่มีแล้วกันนะครับเพราะว่าพูดไปเอาเป็นว่าผมสนใจอยู่สนใจอยู่ผมมีแหละแต่มีน้อยมากไม่มีนัยยะสำคัญก็เป็นหุ้นMAI น่าจะมีค้าปลีกอยู่ไม่กี่ตัวและค้าปลีกตัวนี้ PE ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค้าปลีกในเซตเพราะค้าปลีกในเซตเนี่ย20เท่านี่เขาบอกถูกมากนะครับ30เท่านี่คือปกติตัวนี้ PE 10เท่านิดๆแต่ถ้า forward PE ผมคิดว่าอาจจะอยู่มันเกือบ10อะไรอย่างเงี้ยแล้ว forward PE คือคาดการกำไรและกำไรของทั้งปีนี้ใช่ครับก็คือรายได้ตั้งแต่ Q1 มาเนี้ยเขาเริ่มพลิกกลับมาเติบโตแล้วกำไรก็เริ่มเติบโตแล้วและเป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากบาทแข็งบาทแข็งด้วยก็จะได้ประโยชน์ผู้หญิงเป็นลูกค้าผู้หญิงเป็นลูกค้าเท่านี้ดีกว่าคิดก่อนผู้หญิงเป็นลูกค้าก็พวกเครื่องสำอางแล้วว่าหรือพวกอะไรที่ผู้หญิงใช้ผู้ชายไม่ใช้อะไรวะพวกเดาเอาผมไม่รู้ละเป็นค้าปลีกใครสนใจก็เป็นค้าปลีกด้วยใครสนใจเดี๋ยวมาถามมีไม่กี่น่าจะมีผมว่าเข้าใจว่ามีน้อยมากนะครับปลีกในนี้มาไม่วันนี้มาครับมาด้วยเหรอเอาไปหาดูมาด้วยนะบริษัทที่3บริษัทที่3ที่ผมสนใจก็คือเป็นบริษัทที่ให้เช่าวงจรการสื่อสารให้เช่าพวกเกี่ยวกับสีสวัสดนะครับ MTC ที่เขาใช้เป็นอินทราเน็ตภายในที่ไว้เขาเรียกไงเป็นวงจรที่การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันเพราะแรกๆผมฟังแล้วเป็นตัวให้บริการเป็นตัวที่ให้บริการเช่าให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ ASD Tag True เช่าโครงข่ายพวกนี้แล้วเขาก็มีธุรกิจรับเหมาวางระบบโครงข่ายด้วยซึ่งที่ผ่านมาเขาก็โตปีละ 30-40% และผู้บริหารเขาบอกเขาจะโต 30-40% อีก 3-4 ปีแต่ตัวนี้ PE จะไม่ได้ถูกมากforward PE อาจจะแถวๆใกล้ๆ20เท่าแต่มองดูแล้ว potential เนี่ยยังมีการเติบโต ทีแรกผมก่อนจะสนใจตัวนี้ผมสงสัยนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมบริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่มีสาขาเยอะๆเนี่ยเขาถึงไม่ไปซื้ออินเทอร์เน็ตถูกๆเดือนละ 5-600 ทำไมเขามาเช่าวงจรเดือนละ 1,000 กว่าบาทจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทพวกนี้เขาจะกลัวอยู่ 2-3 เรื่องคือ 1. เรื่องของไวรัสแล้วก็เรื่องของแฮกเกอร์เวลาเรามีข้อมูลเนี่ยเขาจะปิดระบบไปเลยว่าไอ้ส่วนที่อินทราเน็ตเนี่ยก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์